สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหุ้น TMB กับการเปลี่ยนชื่อใหม่ของตัวบริษัทนะครับแล้วก็ตัวย่อของหุ้นด้วยจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในคลิปเลยครับกราบสวัสดีค่ะอยากฟังสปอยหนังภาษาอีสานม้วนๆเชิญช่องนี้ได้เลยค่ะช่องเถียงหน้าหน่อยสตูดิโอฝากกดติดตามเผื่อเป็นกำลังแรงใจให้ในด้วยจ้าสวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาอัปเดตข่าวของหุ้น TMB นะครับที่มีการเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เมื่อวันที่7พฤษภาคม2564ที่ผ่านมานะซึ่งเขาก็เปลี่ยนชื่อจากธนาคารทหารไทยจำกัดมหาชนนะครับเปลี่ยนเป็นธนาคารทหารไทยธนชาตจำกัดมหาชนแล้วก็เปลี่ยนชื่อย่อหุ้นใหม่ด้วยนะครับจากชื่อ TMB เปลี่ยนเป็น TTB ซึ่งสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ค่อยได้ติดตามหุ้น TMB เท่าไหร่เนี่ยมาค้นหาชื่อหุ้นก็อาจจะไม่เจอแล้วนะครับสำหรับในเว็บไซต์ set.or.th แล้วก็ในแอปสตรีมมิ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อหุ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับจากหุ้น TMB เปลี่ยนเป็นหุ้น TTB นะครับเวลาที่เราจะเข้าไปหาข้อมูลเราก็ต้องพิมพ์ชื่อหุ้น TTB นั่นเองอ่ะสำหรับหุ้น TTB นะครับหรือว่าหุ้น TMB เก่าเนี่ยก็ยังอยู่ใน Set 50นะครับเหมือนเดิมเลยแล้วก็ธุรกิจของเขาก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็คือดำเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบแก่ลูกค้านะครับโดยแบ่งเป็น3กลุ่มก็คือกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่กลุ่มลูกค้า SME นะครับแล้วก็กลุ่มลูกค้ารายย่อยโดยที่มีกลุ่ม ING ซึ่งเป็นสถาบันการเงินของประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกับกระทรวงการคลังนะครับแต่รอบนี้ก็ต้องยอมรับว่ากระทรวงการคลังเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้มันจะมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่หลักๆเลยนะครับจะมีอยู่ด้วยกัน3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่ม ING ที่ผมพูดไปนะครับเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่1เลยนะซึ่งก็ถืออยู่ที่สัดส่วน 23.02% นะครับอันดับที่2ก็คือบริษัททุนธนชาติจำกัดมหาชนหรือว่าหุ้น TCAP นั่นเองนะก็ถืออยู่ที่สัดส่วน 21.18% นะครับอันดับที่3เนี่ยก็คือกระทรวงการคลังนะครับก็ถืออยู่ที่ 11.79% ในส่วนของงบการเงินของหุ้น TTB นะครับก็เคยเล่าเอาไว้แล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าเงินฝากของตัวบริษัทในส่วนของหนี้สินเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็เกิดจากการที่ว่าตัวธนาคาร2ธนาคารนะครับมันรวมกันก็คือธนาคารทหารไทยรวมกับธนาคารธนชาติก็เลยจะทำให้ในส่วนของหนี้เงินฝากมันเพิ่มขึ้นซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเป็นผลดีในเรื่องของรายได้ที่เกิดจากดอกเบี้ยนะครับมันก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับแต่ว่านะครับในส่วนของหุ้น TTB เนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับด้วยความที่รายได้มันเพิ่มขึ้นแต่ว่าจำนวนหุ้นมันก็เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับดังนั้นพอมันคิดเป็นกำไรต่อหุ้นเราก็จะเห็นว่ากำไรต่อหุ้นมันก็จะค่อนข้างลดลงจากในปีก่อนๆที่ผ่านมาซึ่งอันนี้ก็อาจจะถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ต้องมาดูในอนาคตว่ารายได้ของตัวบริษัทเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้หรือเปล่านั่นเองนะครับสำหรับงบผลประกอบการในไตรมาส1ปี64ของหุ้น TTB นะครับอันนี้ผมก็เคยพูดไปแล้วในตอนที่ผมทำของหุ้น TMB ซึ่งงบผลประกอบการในไตรมาส1ปี64เนี่ย Q-on-Q นะครับกำไรสุทธิก็เพิ่มขึ้นมา 125.28% นะครับในขณะที่ Year-on-Year เนี่ยกำไรสุทธิก็ลดลง 33.18% นะครับสำหรับค่า PE ของหุ้น TTB ในปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่ 12.37 เท่าค่า PBV นะครับอยู่ที่ 0.52 เท่าก็ถือว่าโดยภาพรวมนะครับทั้งค่า PE แล้วก็ค่า PBV ก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับในขณะที่อัตราการจ่ายปันผลในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ 4.02% นะครับซึ่งก็ถือว่าให้ปันผลในระดับที่ค่อนข้างโอเคอยู่พอสมควรนะครับถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยการจ่ายปันผลของหุ้น TTB นะครับตอนที่เป็นหุ้น TMB ก็ประมาณ 2.9 ถึง 3% กว่าๆนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่พอสมควรทีนี้ถ้าเราเลื่อนขึ้นไปดูในส่วนของ performance ในการเติบโตของราคานะครับย้อนหลังกลับไป5ปีเนี่ยเราจะเห็นว่า
performance ในการเติบโตของราคาของหุ้น TTB นะครับก็ต่ำกว่ากลุ่มแล้วก็ต่ำกว่าเซตด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะเห็นว่าแนวโน้มราคาของหุ้น TTB เนี่ยก็มีแนวโน้มที่ดีนะครับมีแนวโน้มที่ราคามีการจะปรับตัวขึ้นไปได้ค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรนะครับโดยที่ราคาของหุ้น TTB ในปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่1.12 บาทต่อหุ้นทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคของหุ้น TTB กันบ้างนะครับซึ่งแนวโน้มราคาในปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยนะเพราะว่าตอนนี้นะครับราคาก็หลุดตรงเส้น MA 75วันลงมานะครับซึ่งก่อนหน้านั้นถ้าเรากลับไปดูเนี่ยเราจะเห็นว่าราคามันก็จะก่อติดตรงบริเวณเส้น MA 75วันนะครับเพราะฉะนั้นการที่ราคามันหลุดลงมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างเสี่ยงนั่นเองนะครับแถมมันหลุดตรงเส้น MA 24วันลงมาด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังนิดนึงนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับตอนนี้ราคาก็ยังอยู่เหนือเส้น MA 200วันอยู่นะครับในกราฟรายวันเพราะฉะนั้นก็ยังมีได้ลุ้นอยู่นั่นเองนะครับถ้าใครอยากจะเข้าไปเก็งกำไรแนวรับตรงบริเวณประมาณสัก1.07 บาทนะครับก็น่าจะเป็นแนวรับที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมาดูด้วยนะครับเพราะว่าวอลลุ่มในตอนนี้นะครับค่อนข้างน้อยลงนะอันนี้ก็อาจจะทำให้เราเห็นแล้วนะครับว่าแรงเก็งกำไรมันเริ่มลดลงแล้วอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าในส่วนของเส้น RSI นะก็ถือว่าอยู่ในโซนโอเวอร์โซแล้วก็เริ่มมีการกลับตัวขึ้นมาอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจในการเข้าไปสะสมได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแนวโน้มราคาของหุ้น TTB นะครับหรือว่าหุ้น TMB เก่านั่นเองนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับมาสั้นๆประมาณนี้นั่นเองนะครับอ่ะถ้าเพื่อนๆใดที่มีคำถามหรือว่ามีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับเวลาที่เราจะไปค้นหาหุ้น TMB เนี่ยหาไม่เจอแล้วนะครับต้องค้นหาหุ้น TTB แล้วนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยด้วยความที่ไม่ได้สนใจหุ้น TMB มาสักระยะหนึ่งพอมาค้นหาคือหาไม่เจอนะสุดท้ายถึงมารู้นะครับว่าหุ้น TMB เนี่ยมีการเปลี่ยนชื่อเป็นหุ้น TTB นะครับ